สวัสดีค่ะครูดาวนะคะสอนโยคะคนท้องค่ะวันนี้เราจะมายืดน่องกันนะคะคลายความตึงของช่วงขาช่วงน่องนะคะแบบไม่มีอุปกรณ์ครั้งที่แล้วเราฝึกยืดขายืดน่องแบบมีอุปกรณ์นะคะคุณแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่มีอุปกรณ์แล้วฉันจะฝึกได้ยังไงวันนี้เราก็เลยนำท่าฝึกยืดขายืดน่องแบบไม่มีอุปกรณ์มาให้คุณแม่นะคะอุปกรณ์มีแค่อย่างเดียวค่ะเป็นเบาะนะคะไว้รองเข่าไว้รองนั่งแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวคุณแม่เตรียมเบาะนะคะไว้หรือว่าผ้าขนหนูนะเดี๋ยวเราเอามาใช้รองเข่ากันท่านี้เนี่ยเราจะฝึกได้ตั้งแต่อายุครรภ์3เดือนหรือ12สัปดาห์นะคะไปจนคุณแม่จะคลอดเลยถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆนะคะสามารถฝึกตามได้เป็นท่าง่ายๆนะคะฝึกได้บ่อยนะคะสัก3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะคะหรือหลังจากที่คุณแม่มีอาการตึงหลังจากตื่นนอนนะคะก็สามารถฝึกได้อะเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าเซตลำตัวนะคะเซตท่าเป็นท่าคลานนะคะเอาเข่าเราขึ้นไปวางไว้นะคะที่เบาะที่เราเตรียมไว้นะคะก้าวเข่าขึ้นไปนะคะแล้วก็เดินมือมาด้านหน้าเหมือนท่าคลานเลยค่ะใช้มือนะคะผลักกับพื้นไว้ให้หัวไหล่กับข้อมือนะคะตรงกันเข่ากับสะโพกนะคะตรงกันแต่สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะครูอยากให้เปิดเข่าขยับเข่ากว้างอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะสบายช่วงสะโพกของคุณแม่เองนะคะเริ่มจากขาซ้ายก่อนนะคะเราจะค่อยๆนะเหยียดขาซ้ายนะคะไปด้านหลังให้สุดเลยนะเอาเท้านะคะปักไว้ที่พื้นนะคะแล้วไม่เลื่อนแล้วนะปักแล้วติดกาวไว้เลยนะเราจะไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะคะขาขวาของคุณแม่แม่จะจิกปลายเท้าก็ได้จะวางหลังเท้าราบก็ได้เอานี้เอาที่คุณแม่รู้สึกว่าสบายนะคะเราสายตามองตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าเก็บลมหายใจเข้าให้ครูก่อนหายใจออกค่ะเราดันส้นเท้าออกแรงผลักจากมือนะคะแล้วออกแรงเนี่ยเหมือนเรากำลังยันส้นเท้าเราเนี่ยไปที่ด้านหลังโอ้ยน้องตึงมากเลยทำขาตรงๆนะคะขาเข่าไม่หักไม่งอแบบนี้นะยืดตึงอาจจะไปได้ไม่ไกลไม่เป็นไรเพราะคุณแม่บางคนอาจจะตึงมากนะคะอ่ะกลับมาใบไม้หายใจออกค่ะค่อยๆใช้แรงจากมือนะช่วยผลักนะคะให้รู้สึกลำตัวเนี่ยถอยไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วก็ใช้ส้นเท้าเนี่ยชี้ไปที่ด้านหลังนะคะให้น้องรู้สึกตึงๆเอากลับมาโอเคกลับมาค่ะก็พักเปลี่ยนข้างเหยียดขาด้านขวาบ้างค่ะเหยียดให้สุดขานะคะแล้วเอานิ้วเท้าปักลงขาซ้ายเหมือนเดิมคุณแม่จะจิกปลายเท้าหรือวางหลังเท้าราบก็ได้อันนี้เอาที่คุณแม่รู้สึกสบายนะมองตรงไปด้านหน้าค่ะคอบ่าไหล่ผ่อนสบายเราไม่หนีบนะคะหนีบคอเข้าไปแบบนี้นะโอ้ยกว่าจะฝึกเสร็จเมื่อยมากเลยคอไม่ไหวยืดคอนะคะยาวๆนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะใช้แรงมือเล็กๆค่ะผลักให้รู้สึกว่าขาตึงและส้นเท้าถูกยันไปด้านหลังโลกลับมาโอ้ยเมื่อยข้อมือนะคะคุณแม่ยืดหลังมือนิดนึงนะคะเอาหลังมือผลักกับพื้นถ้าตึงแขนได้ก็ตึงแต่ไม่ไหวก็งอศอกไว้นะคะไม่ฝืนนะแล้วก็เปลี่ยนค่ะคุณแม่นะคะนั่งอยู่บนเบาะเสมอนะคะก้นวางลงไปนั่งขัดสมาธิมาด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะยืดน่องท่าที่2นะคะเราเริ่มจากขาด้านซ้ายก่อนนะคะคุณแม่พับขาขวาไว้สบายๆนะคะเราเหยียดขาด้านซ้ายออกไปขาขวาคุณแม่เนี่ยขยับเอาให้รู้สึกสบายนะคะดึงเข่าออกไปมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะดึงเข้ามาแคบเกินไปก็ไม่ดีนะคะคุณแม่เอาให้รู้สึกสบายถ้านั่งไม่สบายให้ขยับก้นนะคะให้รู้สึกว่า2ก้นเรานั่งให้เต็มกับเบาะที่เรานั่งนะคะเดี๋ยวเราจะยืดขาด้านซ้ายก่อนเลยนะคะเวลาเราเหยียดขาไปเนี่ยคุณแม่เนี่ยที่อาจจะเคยออกกำลังกายหรือเคยฝึกโยคะมาก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถกางขาไปได้กว้างมากไม่เอานะคะเพราะว่าพอกางขากว้างเกินไปเนี่ยข้อต่อสะโพกคุณแม่เนี่ยอาจจะรู้สึกถูกกดจนเยอะเกินไปนะคะช่วงตั้งครรภ์เนี่ยครูอยากให้คุณแม่เนี่ยทำมาสักเหลือแค่ประมาณ 70% พอนะคะเก็บขาให้แคบเข้ามานิดนึงนะคะจะได้รู้สึกสบายมากขึ้นอะเรามาเริ่มต้นกันนะคะเราจะวาดแขนนะคะหายใจเข้าเราเอามือค่ะด้านซ้ายวางลงไปด้านหลังแล้วเราเอื้อมมือขวานะคะไปแตะที่ปลายเท้าถ้าไม่ถึงนะแข้งข้อเท้าถ้าไม่ถึงหัวเข่าก็ได้นะคะตึงเหมือนกันค่ะถ้าถึงปลายนิ้วเท้าได้เลย
แล้วเราก็ยกกลับมาหายใจเข้าเราบิดกลับนะคะหายใจออกค่ะเราก็บิดคลายหายใจเข้าค่ะยกกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะเหมือนเดิมเอื้อมมือค่ะขวาไปแตะตึงหน่อยนะสำหรับคุณแม่ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือไม่เคยฝึกโยคะอาจจะรู้สึกตึงนิดนึงนะคะยกแขนขึ้นหายใจเข้าและหายใจออกค่ะบิดกลับเอามือด้านขวาวางไปด้านหลังเอามือซ้ายแตะไปที่หัวเข่าวาดกลับมาหายใจเข้าเดี๋ยวเราจะยืดด้านข้างลำตัวนะคะไปด้วยแล้วก็ยังได้ยืดขาด้วยนะคะวาดแขนขึ้นหายใจเข้ายังอยู่ที่ขาข้างเดิมเนาะเราเอามือนะคะด้านซ้ายมาจับที่เอวเราหรือที่เข่าเราเนาะแขนขวาเรายังยกอยู่นะหายใจออกค่ะเราเหมือนเราเอื้อมมือขวานะไปหาเท้าซ้ายเราไม่จำเป็นว่าเราต้องโอ้ยจับให้ถึงนะคะคุณแม่บางคนอยากจับถึงจะคว่ำตัวลงเหมือนเมื่อกี้เหมือนท่าแรกเราไม่เอานะเพราะเราอยากจะยืดด้านข้างลำตัวนะคะเราจะเปิดอกขึ้นเราจะเปิดยกด้านข้างซี่โครงขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาเปลี่ยนสลับขาบ้างนะคะก็พับขาด้านซ้ายเหยียดขาขวาอย่าลืมเราจะไม่กางขาจนเยอะเกินไปนะคะเขาต่อสะโพกนะเขาจะถูกกดทับนะคะเอาขอแค่ 70% พอหรือครึ่งเดียวพอนะคะจากที่คุณแม่เคยทำได้นะคะขาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันตรงนะคะคุณแม่บางคนอาจจะเข่างอขึ้นมาแบบนี้นิดนึงเพราะว่าเส้นนะคะตรงข้างเข่าเขาตึงก็ไม่เป็นไรค่อยๆยืดไปนะคะเดี๋ยวพอทำบ่อยๆก็จะดีขึ้นนะคะวาดแขนขึ้นหายใจเข้าข้างนี้นะเราเอามือขวาวางนะคะไปที่ด้านหลังและเอื้อมมือเห็นไหมท่านี้เราจะคว่ำหัวไหล่นะคะเราจะเอื้อมไปแล้วก็เอาหน้าอกนะคะคว่ำลงไปหาขาตัวเองและยกขึ้นหายใจเข้าและบิดนะคะหายใจออกต่อไปเราจะเอามือด้านขวาจับที่เอวหรือว่าเข่าหรือต้นขาคุณแม่เลือกเอานะคะที่จับถึงต่อไปจะหายใจเข้ายืดด้านข้างลำตัวพร้อมกับยืดขาไปด้วยนะหายใจออกค่ะค่อยๆเอ็นอันนี้จะเอ็นตรงๆแล้วนะตะแคงนะคะเราจะไม่คว่ำหัวไหล่แล้วนะเราจะเปิดนะคะตัวหงายขึ้นเนาะกลับมาวาดแขนลงยกขึ้นหายใจเข้าเอ็นเหมือนเราจะนอนตะแคงลงไปอะค่ะเอื้อมมือไปสูดลมหายใจออกแล้วเราก็ตั้งตัวกลับมาที่เดิมนะคะยกแขนขึ้นหายใจเข้าออกแม่ที่ท้องใหญ่นะคะอาจจะลงได้ไม่ลึกมากนะก็เอาเท่าที่ไหวนะคะคุณแม่บางคนอาจจะอยู่ได้แค่นี้โอเคแล้วนะคะเพราะบางทีท้องใหญ่เราไม่สามารถที่จะโอ้เอื้อมมือไปได้นะคะเยอะนะคะเอาเท่านี้เราก็ได้ยืดด้านข้างลำตัวแล้วนะคะอีกรอบหนึ่งนะโอเคหายใจเข้าและหายใจออกค่ะแต่คุณแม่ที่ยังสามารถไปได้นะคะเราก็จะเอ็นตัวลงมาได้ให้เยอะนิดหนึ่งให้ด้านข้างเขายืดได้มากขึ้นได้เลยนะคะโอเคกลับมาค่อยๆ คลายเรียบร้อยเราก็พับขานะคะกลับเข้ามาเราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นะคะเราจะนั่งผีเสื้อก็ได้นะคะขยับขาเล็กน้อยนะคะเพื่อคลายความตึงตัวนะคะของขาเส้นใต้ขานะคะใต้เข่าที่เมื่อกี้เรายืดเข้าไปนะคะขยับสักนิดหน่อยเล็กน้อยนะคะสำหรับท่านี้นะคะคุณแม่ก็ทำได้นะคะตั้งแต่อายุครรภ์3เดือนถึง12สัปดาห์นะคะจนกระทั่งคุณแม่คลอดเลยเพราะเป็นท่าที่ง่ายๆคุณแม่ฝึกตามได้แล้วไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะฝึกบ่อยๆประมาณสัก3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยได้เลยนะคะวันนี้ครูเอาท่ายืดน่องนะคะมาฝากคุณแม่ลองไปฝึกกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งสามารถติดตามโยคะสำหรับคนท้องได้ที่ช่อง YouTube ของมัมสเตอร์ทุกวันพฤหัสนะคะ